ครับผมต้องหยีธรรมศพซอย34แล้วครับคือผมอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เกิดมานะครับเกิดที่นี่จนอายุ70อยู่ที่มาตลอดนะครับเพราะว่าผมเคยเป็นทหารอากาศมาอยู่ช่างอากาศที่บางซื่อแต่ตอนนี้ปลดเกษียณมาแล้วครับแล้วก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมาตั้งแต่ปี23นะครับเพราะว่าแฟนขายของที่โรงอาหารมหิดลสายยาแล้วเก็บเศษอาหารไม่ให้กับสุนัขพุทธมณฑลสาย4ตลอดคนไม่รู้ว่าแมวหมามาทิ้งพุ่นมณฑลสาย4ผมเลยเก็บมาขังไว้ที่ปากซอยธรรมศพ34ครับตอนนี้ผมมีหมาประมาณ350 360ตัวครับแล้วมีแมว200เกือบ300ตัวแล้วครับกิจวัตรประจำวันตอนเช้าเนี่ยผมตื่นตั้งแต่ตี4เพราะคอกในสุดที่มีหมาประมาณ170ตัวติดบ้านน้องเขาเช้าเขาจะไปทำงานเราเลยให้ข้าวตั้งแต่ตี4เราก็ถึงให้คอกหมาเรื่อยๆมาเพราะหมามันอยู่เป็นหย่อมๆครับหย่อมละ100หย่อมละ50 40อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นอาคารยาวแล้วก็ถึงมาวนมาให้แมวเสร็จแล้วก็ต้องล้างพื้นให้ล้างพื้นเสร็จ3โมงไม่ทันเสร็จก็ต้องหุงข้าวเพื่อเตรียมไว้เช้าก็วนอยู่อย่างเงี้ยครับต้มไก่หุงข้าว50กิโลต่อวันแล้วก็ต้มไก่20กิโลไปจะเสร็จก็ประมาณ4ทุ่มไม่เคยไปไหนเลยเพราะทำคนเดียวครับทำคนเดียวหมดเลยครับ500ตัวครับอ๋อตอนนี้ที่อยากจะทำมากที่สุดคือหลังคาคอกหมาใหญ่นะครับคอกแรก100ตัว170ตัวนั่นทำแล้วครับแต่คอกนี้ประมาณ50ตัวยังไม่ได้ทำครับเพราะว่าผมใช้ไม้ไผ่แล้วไม้ยูคาลิปทำเสาแล้วก็ใช้ไม้ไผ่ทำหลังคานี่มันปีกว่ามันก็เริ่มจะผุแล้วครับเพราะว่าลมมามันก็ตีเปิดผมอยากจะฝากคุณผู้ชมที่มีใจรักหมารักแมวน่ะคิดว่าถ้าเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแล้วก็อย่าไปทิ้งเขาเลยครับเพราะมาอยู่ไม่สบายครับอยู่รวมกันแล้วก็อยากจะขอให้ผู้ใจบุญหรือชมรายการเนี่ยช่วยเหลือผมเพื่อทำโครงหลังคาให้หมาให้แมวใหม่เถอะครับเพราะไม้ไผ่หน้าฝนมันลำบากเพราะว่าไม้ไผ่มันอ่อนแล้วหน้ามันหยดหมาแมวก็ต้องหลบไปหลบมาแต่ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนอกจากคุณผู้ชมที่ช่วยผมนะครับ